เมนูแซ่บๆนะคะกระเบนนะคะกระเบนผัดโหระพานะคะเอาละค่ะเรามาพบกับเมนูง่ายๆในช่วงที่แม่ครัวแสนจะยุ่งเหยิงนะคะในชีวิตประจำวันนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูสั้นๆนิดๆหน่อยๆนะคะที่สะดวกทำสะดวกให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือปลากระเบนย่างที่พี่ปูย่างแล้วก็ตากแดดไว้แล้วนะคะ1จะลดความคาวลงไปนะคะแล้ววันนี้เราจะพบกันกับเมนูง่ายๆเพราะว่าพี่ปูยุ่งมากนะคะช่วงนี้คงไม่มีเมนูอะไรที่มันยากเย็นนะคะทำปุ๊บ ก็ได้กินปั๊บนะคะพี่ปูจะผัดปลากระเบนค่ะผัดโหระพาใส่หน่อไม้นี่แหละค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบางครั้งพี่ปูก็ไม่มีเวลาถ่ายทำคลิปที่มันยาวนานนะคะพี่ปูทำง่ายๆเลยในการทำอาหารที่ตัวเองทานมื้อเย็นนี่แหละค่ะนี่จะเป็นพริกกะเพรานะคะที่พี่ปูทำติดตู้เย็นไว้นะคะพี่ปูเคยบอกแล้วว่าเวลาเราว่างนะคะเราทำเป็นถุงๆติดตู้เย็นใส่ช่องคลิปไว้เวลาเรายุ่งก็สะดวกนะคะในการที่จะนำมารับประทานนะคะใส่ปลากระเบนย่างนะคะที่พี่ปูย่างไว้แล้วนะคะใครเคยกินจะชอบความกรุบกรอบของเนื้อปลากระเบนนะคะวัตถุดิบนะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าใส่อะไรไปนะคะพี่ปูจะเติมน้ำไปนิดนะเพราะว่ามันเป็นกระเบนที่เราตากแห้งนะคะมีความหอมของการย่างแล้วแต่ว่าการที่จะซอสจะแทรกซึมเข้าไปเนี่ยนะคะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะช่วงนี้ยุ่งยาวเลยนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะมีเมนูไว้ทักทายเป็นแบบเฉพาะกิจแบบนี้นะคะพี่ปูใส่ปลากระเบนไปแล้วนะคะใส่น้ำไปแล้วพี่ปูใส่หน่อไม้เลยนะคะหน่อไม้ที่พี่ปูซอยไว้นิดหน่อยเนี่ยนะคะพี่ปูก็ใส่ซอสลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นซอสปูปันเฉพาะกิจเนี่ยนะคะที่ทำรวมในขวดเดียวนะคะจะมีน้ำมันหอยตาแม่ครัวนะคะซอสภูเขาทองฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะปรุงรสชาติที่เราชอบไว้ในขวดเดียวเอาอยู่เนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาให้น้ำนะคะในกระทะเนี่ยงวดเข้าไปแทรกในเนื้อปลากระเบนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่เคยทานนะพี่ปูมั่นใจนะคะแต่ถ้าได้ทานแล้วจะติดใจนะคะโดยเฉพาะการที่นำไปย่างก่อนนะคะจะทำให้กระเบนของเรามีความหอมนะคะแล้วก็ลดเมือกของเขาด้วยนะคะแม้จะเป็นซอสปูปันขวดเดียวเอาอยู่นะคะแต่หลังจากสักพักนึงพองวดแล้วชิมได้นะคะตำรวจไม่จับนะคะเพราะเราอาจจะต้องเพิ่มซอสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นลงไปนะคะโอ้โหแต่คงไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอร่อยเกินนะคะอื้อหือแซ่บเกินเลยแซ่บขนาดนี้เราก็โรยพริกเลยนะคะเมนูแซ่บๆนะคะท่านผู้ชมกระเบนย่างผัดโหระพานี่แหละค่ะพี่ปูมีมาฝากนะคะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆสำหรับแม่ครัวในวันที่ยุ่งเหยิงนะคะท่านผู้ชมคะมันแซ่บจริงๆนะคะไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเป็นไงคะโอ้โหปลากระเบนย่างผัดโหระพานะคะน่ากินใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ